Mission World News Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่28มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับเรามาพักเรื่องของโควิด-19กันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเป็นสัปดาห์ที่หนักมากๆทั้งสถานการณ์ในไทยเองแล้วก็ในรอบโลกเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนนจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้มีการค้นพบแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนแมลงนะครับที่ไม่เพียงแค่จะสามารถทำลายพลาสติกได้เท่านั้นนะครับแต่มันยังกินพลาสติกเป็นอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานอีกด้วยนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้ทำการค้นพบแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยจากกองขยะครับกองขยะพวกนี้เนี่ยเป็นกองขยะที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นหลุมนะครับแล้วก็มีการทิ้งขยะพลาสติกจำนวนมากนะครับซึ่งชนิดของพลาสติกที่แบคทีเรียตัวนี้กินเนี่ยก็คือโพลียูรีเทนครับซึ่งเป็นชนิดที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวางเลยแต่ว่ามันเป็นพลาสติกชนิดที่ค่อนข้างยากนะครับที่จะนำมารีไซเคิลเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีการมารีไซเคิลพวกพลาสติกเหล่านี้เนี่ยถูกผลิตขึ้นปีนึงเนี่ยหลายล้านตันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกรองเท้ากีฬาผ้าอ้อมฟองน้ำที่ใช้ในครัวฉนวนที่เป็นโฟมนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พวกพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นขยะที่จำเป็นต้องนำไปฝังกลบครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลได้นะครับทีนี้เมื่อพลาสติกมันเริ่มผุพังนะครับมันจะปล่อยสารพิษแล้วก็สารก่อมะเร็งออกมานะครับซึ่งไอสารเหล่านี้เนี่ยมันมีสมบัติทางเคมีที่สามารถฆ่าแบคทีเรียได้แทบจะทุกชนิดเลยครับแต่ชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบเนี่ยเขาพบว่าไอแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยมันสามารถรอดมาจากสารเคมีพวกนี้ได้ครับซึ่งเขาก็เลยเริ่มศึกษาวิจัยแบคทีเรียชนิดนี้อย่างจริงจังมากขึ้นเผื่อว่ามันจะสามารถนำมากำจัดขยะพลาสติกได้ในอนาคตนะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับชื่อเฮอร์แมนเฮอร์พิเพอร์นะครับเป็นนักวิจัยชาวเยอรมันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้นะครับเขากล่าวว่าเขาคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็10ปีนะครับในการที่จะนำแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยมากำจัดพลาสติกในสเกลที่ใหญ่มากอันนี้เราพูดถึงในสเกลที่มีกองขยะขนาดใหญ่นะครับแล้วใช้แบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยในการย่อยสลายตัวพลาสติกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของการลดการใช้พลาสติกที่ยากต่อการที่จะนำไปรีไซเคิลครับงานวิจัยนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Microbiology นะครับที่เป็นการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของแบคทีเรียที่เรียกว่า Pseudomonas นะครับซึ่งเป็นแบคทีเรียในตระกูลที่มีความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้นะครับเช่นพวกอุณหภูมิสูงหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดนะครับนักวิจัยเนี่ยเขาก็ได้ทำการป้อนสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโพลียูเรเทนนะครับแล้วเขาก็พบว่าไอ้แบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยนะครับมันใช้สารประกอบที่มาจากตัวพลาสติกโพลียูเรเทนเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานครับเหมือนกับคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนครับจริงๆต้องบอกว่าแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่ามันสามารถย่อยสลายโพลียูเรเทนได้นะครับแต่ว่าเชื้อราหรือว่าฟังไชเนี่ยก็เคยถูกใช้ย่อยสลายโพลียูเรเทนเช่นเดียวกันแต่สำหรับในภาคอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยนักวิจัยบอกว่าการใช้แบคทีเรียเนี่ยมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงกว่ามากนะครับเฮอร์แมนบอกต่ออีกว่าในลำดับต่อไปเนี่ยเราจะทำการวิจัยนะครับเพื่อระบุยีนของเอนไซม์ที่ย่อยสลายตัวโพลียูเรเทนได้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในปี2018เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเคยสร้างเอนไซม์กาพันชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สามารถทำลายขวดพลาสติก PET ได้เนี่ยนะครับซึ่งขวด PET ก็คือขวดพลาสติกกินน้ำที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยนะครับและตอนนั้นเนี่ยนับว่าเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่สามารถรีไซเคิลตัวพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งงานวิจัยนั้นเนี่ยก็ถูกวิจัยโดยนักวิจัยอีกทีมนึงนะครับซึ่งพอเขามาอ่านตัวงานวิจัยอันล่าสุดที่พบแบคทีเรียนะครับที่สามารถทำการย่อยสลายได้เนี่ยย่อยสลายตัวพลาสติกได้เนี่ยเขาก็ชื่นชมนะครับแล้วก็กล่าวว่านับว่ามันเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับเพราะเราทุกคนรู้ครับว่าพลาสติกที่มีการผลิตมาตั้งแต่ปี1950เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจบลงที่การเป็นสารปนเปื้อนเป็นคอนทามิเนตนะครับกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะบนพื้นดินหรือว่าในทะเลนะครับหรือแม้แต่การฝังกลบก็ตามนะครับซึ่งการค้นพบวิธีที่จะมากำจัดพลาสติกเหล่านี้เนี่ยก็จะนำมาสู่การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในอนาคตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงย้ำอีกทีนึงนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่การหาวิธีการกำจัดพลาสติกครับแต่เป็นการ
หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านะครับนี่เป็นรีเสิร์ชอันหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาทำการวิจัยและสามารถสเกลตัวนี้เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับไม่แน่ว่าในเรื่องของการทำลายพลาสติกเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยฟื้นฟูสภาพดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยไว้จะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับนี่คือทั้งหมดของ Mission Bonus Report ในวันนี้นะครับวันนี้มาสั้นๆสบายๆครับวันเสาร์วันหยุดนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนก็คง work from home อยู่บ้านกันอยู่แล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็แข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วเราจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอนครับทุกคนสามารถติดตาม Mission Bonus Report ได้ทาง YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podbean แล้วก็ SoundCloud นะครับช่องทางไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกนะครับแล้วเรามีช่องแยกของเราด้วยนะครับ Mission Bonus Report นะครับในทุกช่องทางเสิร์ชได้เลยนะครับสามารถรับฟังได้ในช่องทางนั้นด้วยนะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ Mission Bonus Report